เราไม่อยากพกกระเป๋าเยอะและอยากจะได้กระเป๋าที่มีความเป็นอเนกประสงค์ฟังก์ชันนั้นตอบโจทย์มากๆมีคุณสมบัติในการป้องกันละอองน้ำได้ด้วยนะครับวัสดุที่เขาเรียกว่าสแตติกตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุพิเศษครับที่ป้องกันการกรีดได้ด้วยนะครับเมื่อช่วงก่อนผมได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวยุโรปด้วยตัวเองครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการแบ็คแพ็คไปโดยใช้กระเป๋าสะพายหลัง1อันแบกของเต็มเลยนะแล้วก็มีอีก1ใบนะครับที่ผมใช้งานควบคู่กันเป็นสลิงแบ็คที่เอาไว้สะพายแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าตอนนั้นทำไมต้องหามาใช้งานเพราะว่าเราไม่อยากพกกระเป๋าเยอะและอยากจะได้กระเป๋าที่มีความเป็นอเนกประสงค์แล้วก็เลยเจอแบรนด์นิดนะฮะที่ได้เอามาใช้งานพบว่าฟังก์ชันนั้นตอบโจทย์มากๆถือว่าเป็นกระเป๋าสลิงแบ็กอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าสำหรับการใช้งานมากๆแต่ว่าในปี2024นี้ครับตัวนี้เองครับกับนิดเนี่ยเขามีการอัปเกรดรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นดีไซน์คล้ายคลึงกันกับที่ผมใช้งานอยู่แต่ทว่าตัวนี้จะมีความใหญ่มากขึ้นตัวนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์นิดเช่นเดียวกันครับในชื่อรุ่นว่า Radiant Mega Sling Bag เดี๋ยวผมพาทุกคนมาชมกระเป๋าตัวนี้แล้วพร้อมรีวิวประสบการณ์การใช้งานให้ได้ฟังครับแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับแบรนด์นิดให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้อาจจะเห็นรูปร่างของกระเป๋านี้ที่หลายๆคนใช้งานแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของแบรนด์นี้เป็นอย่างไรตามไปชมกันครับแบรนด์นิดเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วครับก่อตั้งในปี2014ที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาครับโดยปี2017นั้นได้เริ่มการระดมทุนผ่านทาง Kickstarter เพื่อผลิตรุ่น Uno Backpack ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกโดยการระดมทุนครั้งนั้นนะฮะได้มากกว่า 160,000 US ดอลลาร์เลยทีเดียวและในปี2019ครับเกิดการระดมทุนอีกครั้งผ่านทาง Kickstarter เช่นเดียวกันเพื่อผลิตกระเป๋าในรุ่น Radiant Sling และยังได้รับรางวัล The Best Kickstarter of the Year ของปี2019ด้วยนะครับและในปี2024ครับได้มีการพัฒนาต่อยอดจากรุ่น Radiant Sling ให้กลายเป็นรุ่น Radiant Mega Sling ที่อยู่กับเราณตอนนี้นะครับเพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้นฟังก์ชันเยอะจุใจเหมือนเดิมแล้วก็วัสดุนะครับมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นผมพาทุกคนมาชมกระเป๋าตัวนี้กันนะครับว่าทำไมถึงได้รับความนิยมกันอย่างมากครับสำหรับกระเป๋า Radiant Mega Sling มีด้วยกัน3สีนะครับได้แก่สีดำแล้วก็สีเทาอีก2สีสีดำก็จะเรียกว่า Black Jacquard ครับวัสดุที่ผลิตเป็น Eco Polyesterที่มีลักษณะคล้ายๆผิวหินนะครับหยาบๆหน่อยแต่ว่าตัวผิวเองมีคุณสมบัติในการป้องกันละอองน้ำได้ด้วยนะครับส่วนสีเทานะครับจะมีวัสดุอยู่2อันคือตัวแรกนะครับวัสดุที่เขาเรียกว่าสแตติกตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุพิเศษครับที่ป้องกันการกรีดได้ด้วยนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากและอีก1ตัวนะครับก็ใช้วัสดุเดียวกันกับสีดำแต่ว่าตัวดีไซน์ของกระเป๋านั้นจะเป็นคล้ายๆตารางหมากรุกนะครับเราไปดูฟังก์ชันของกระเป๋าตัวนี้กันดีกว่าว่าทำไมถึงมีคุณสมบัติพิเศษแล้วคนถึงชอบใช้อ่ะผมลองสะพายให้ทุกคนดูก่อนสลิงแบ็คเอาง่ายๆคือเขาจะสะพายแบบนี้ครับจะไว้ข้างหน้าก็ได้จะไว้ข้างๆก็ได้หรือว่าข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยบางคนถ้าใครเคยใช้พวกกระเป๋าสะพายข้างที่เป็นแบบเส้นเดี่ยวนะมันจะมีความบางๆแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโจทย์ของเขาคือผู้ผลิตอ่ะเขาอยากจะได้กระเป๋าที่มีความฟังก์ชันนอลคล้ายๆกระเป๋าแบ็คแพ็คที่เป็นกระเป๋าสะพายหลังแบบมี2เส้นทับบ่าครับแต่ว่ามันดูเทอะทะในบางกรณีมันอาจจะแบบว่าไม่สะดวกในการที่จะเดินทางนะฮะเขาก็เลยนำฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าแบ็คแพ็คมาประยุกต์ให้อยู่ในกระเป๋าสลิงแบ็คตัวนี้หรือว่าถ้าหากใครกังวลนะฮะที่จะต้องสะพายของหนักๆแล้วสายจะกดทับไหล่ตัวกระเป๋าเองเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมครับเป็นแผ่นรองไหล่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับน้ำหนักให้สายนั้นสะพายได้มีความสบายมากยิ่งขึ้นครับความโดดเด่นของ Radiant Mega Sling คืออะไรถ้าเป็นกระเป๋าสะพายข้างหรือว่า Sling Bag เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับนี่เป็นสายสะพายด้านข้างถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างอย่างแรกฟังก์ชันเด่นคือตัวนี้ครับนี่คือตัวล็อกสายนะครับเป็นรุ่นที่3แล้วการทำงานของเขานะครับใช้งานง่ายมากๆเลยเขามาพร้อมระบบแม่เหล็กเนี่ยเวลาที่เราจะปลดสายนะครับเพียงกดที่บริเวณส่วนนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ถ้าจะใส่เข้าไปก็แค่แปะเข้าหากัน
ถ้าหากว่าใครเคยใช้กระเป๋าพวกนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลาสติกแข็งๆที่เราจะต้องบีบเข้าไปแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็วัสดุมีความแข็งแรงทนทานรุ่นก่อนหน้าที่ผมใช้งานอยู่จะมีเชือกในการดึงขึ้นมาเพื่อปลดสลักของตัวล็อกตรงจุดนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของกระเป๋าในรุ่นนี้ต่อมาเองเขาก็จะมีสายตรงนี้ครับที่สามารถขยับได้จะยืดออกให้ยาวขึ้นหรือสั้นลงก็ได้เขามีห่วงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ดึงขึ้นของเก่าเนี่ยมันจะมีแค่เป็นเส้นตรงนี้เฉยๆอันนี้คือจะทำให้เราดึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีแรงในการดึงเห็นปะเออแล้วตัวนี้เองครับตัวบริเวณที่ล็อกสายอ่ะผมว่าเขาทำได้ดีแล้วมันทำให้ล็อกสายให้แน่นๆมันจะไม่เคลื่อนเวลาที่เราใช้งานแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะเจอว่าถ้าตัวเนี้ยใช้งานไม่ดีวัสดุที่เป็นพลาสติกและมันเปราะแล้วมันจะชอบไหลไปเรื่อยอ่ะคือเวลาที่เราใส่อย่างเงี้ยกระเป๋ามันก็จะเริ่มหย่อนๆลงไปแต่ตัวเนี้ยล็อกอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวเก็บสายตัวนี้ให้ด้วยเห็นปะก็จะทำให้ตัวเนี้ยไม่สะบัดไปมาแล้วก็อยู่ให้เป็นที่ประมาณนี้ครับอันดับต่อมาครับที่บริเวณกระเป๋าเราดูตั้งแต่โซนด้านหน้าขึ้นไปแล้วกันช่องสำหรับกระเป๋าตัวเนี้ยมีเยอะมากแล้วก็เขาดีไซน์มาไว้ใช้ประโยชน์แตกต่างกันเยอะช่องด้านหน้าสุดครับส่วนนี้ฮะเห็นไหมว่าเขาจะดีไซน์แล้วก็บังบดบังตัวซิปเอาไว้ให้ด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาเปิดได้ง่ายๆหรือซ่อนเอาไว้นะฮะบดบังสายตากระเป๋าแรกตัวนี้อ่ะเป็นที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆฮะแต่ว่าสิ่งโดดเด่นเขาจะมีตัวนี้มาให้ครับที่เป็นสีดำๆแล้วก็มีเชือกสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ม้วนกลับไปเผื่อว่าเราจะใส่พวกบัตรนะบัตรพนักงานก็ได้หรือบัตร BTS หรือบัตรคีย์การ์ดที่เข้าบ้านเราจะได้ดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ม้วนเก็บกลับไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเขาจะมีตัวห่วงที่เป็นพวงกุญแจครับเราสามารถนำพวกอย่างเช่น AirTag มาคล้องไว้ก็ได้หรือผมจะเอา AirPods ใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่ารูปทรงของเขามันจะเป็นเฉียงๆนะอาจจะแนะนำว่าให้ใส่พวกแบนๆอะไรงี้ก็ได้หรืออะไรที่ใช้งานบ่อยๆที่ไม่ได้มีความสำคัญมากๆพวกกระเป๋าตังค์ไม่แนะนำว่าให้ใส่ด้านหน้านะเพราะว่ามันเสี่ยงได้ถ้าสมมติว่าเรายืนอยู่แล้วมีคนมาเปิดบริเวณส่วนนี้เราอาจจะโดนฉกไปได้เป็นของที่ไม่ค่อยสำคัญลิปมงลิปมันอะไรเงี้ยใช้ได้สำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆนะฮะก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ถัดมาอีกหนึ่งช่องครับเหนือตรงนี้ขึ้นมาเขาก็จะมีช่องสำหรับใส่ของเช่นเดียวกันก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นช่องของกระเป๋าหลักโดยกระเป๋าหลักเนี่ยเขาจะไม่มีฟิปด้านบนแต่ว่าวิธีการพับเก็บของเขาเขาจะใช้แม่เหล็กที่อยู่บริเวณส่วนนี้ฮะก็พับไว้อย่างนี้ลงเนี่ยคือตอนนี้ผมใส่ของเข้าไปเยอะมันก็เลยพับไม่ติดนะอย่างเช่นผมลองเอาส่วนนี้ออกเอานี้ออกเนี่ยเขาจะพับเป็นประมาณนี้แล้วมันก็จะแป๊บเข้าไปเก็บเป็นประมาณนี้นะฮะถามว่าข้างในตัวนี้ครับกระเป๋าหลักมีอะไรบ้างไฮไลท์เด่นเลยเป็นการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าที่ผมใช้งานอยู่ตัวนั้นเนี่ยใส่แล็ปท็อปไม่ได้มันเล็กใส่พวก iPad ก็ยังยากเลยแต่ว่าตัวนี้ครับนี่คือ MacBook Pro ขนาด14นิ้วที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำสามารถใช้งานได้แน่นอน14นิ้วใช้งานได้ MacBook Air 13นิ้วสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วช่องภายในมันจะแบ่งมันจะมีตัวแบ่งครับโดยตัวแบ่งของเขาเองเนี่ยจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับก็จะป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนสำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับส่วนต่อมาเขาจะมีช่องนี้ด้วยนะเป็นช่องตะข่ายและมีซิปให้ด้วยส่วนนี้เราเอามาใส่ของสำคัญสำคัญก็ได้มีอยู่2ช่องอย่างตัวเนี้ยผมใส่กระเป๋าตังค์เข้าไปอยู่ในนี้นะครับนี่คือถ้าเราอยากจะใส่สิ่งของที่มันเป็นชิ้นเล็กๆไม่ให้มันกระจายผมแนะนำว่าให้ใส่ไว้ในช่องนี้มีซิปล็อกทั้ง2ฝั่งเลยส่วนด้านหน้าก็เป็นอีกช่องใหญ่ที่เราจะใส่อะไรก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้ผมใส่ครีมกันแดดกับกล่องแว่นนะครับมาใส่ตรงนี้ได้นะแล้วอีกอันนึงคือที่ตัวแบ่งฝั่งของแล็ปท็อปอ่ะเขาจะมีตีนตุ๊กแกให้ด้วยนะซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถยืดได้เราก็จะเอาไว้ล็อกพวกเนี่ยฮะเวลาที่เราใส่แล็ปท็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะล็อกไม่ให้เขาขยับไปมาอันนี้ถือว่าดีครับไม่ให้เคลื่อนไหวเวลาที่เราเดินทางปั่นจักรยานบ้างหรือเดินบ้างไม่ให้มันแกว่งไปมาอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคครับต่อมาครับเป็นด้านหลังครับมาดูกันมีฟังก์ชันอะไรอย่างแรกครับบนสุดเลยนี่คือสายด้านหลังตัวนี้เขาเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมหนึ่งคือเอาไว้ยกอย่างนี้นะครับเผื่อว่าใครไม่อยากถือสายกระเป๋าเนี่ยปกติเราจะถืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันรู้สึกแบบสูงอ่ะเออเราก็นี้ได้เลย
มันก็จะมีความกระฉับกระเฉงกว่าแล้วก็ยกอย่างนี้ถือได้หรืออีกกรณีนึงครับถ้าหากว่าเราเดินทางบ่อยๆและเรามีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางของเราก็จะมีที่ลากกระเป๋าตรงนี้เนาะเราปรับนี้ได้แล้วเราก็สามารถนำกระเป๋าใบนี้ครับตั้งไว้แบบนี้แล้วก็เอาสายตัวนี้สอดเข้าไปได้นะฮะเวลาที่เราเดินทางเราก็จะสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ครับวางบนกระเป๋าเดินทางของเราอีกทีแล้วก็ลากไปได้เลยตัวนี้ก็จะไม่หล่นเห็นไหมอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางจริงๆโดยเฉพาะผมเนี่ยผมว่าเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยต่อมาครับเป็นช่องกระเป๋าที่อยู่ด้านหลังส่วนนี้เอาไว้ทำอะไรไอ้ตรงนี้เขาซ่อนไว้ด้วยนะที่จะเห็นซิปแต่ก็จะมีสายดึงตรงนี้เนี่ยส่วนนี้ครับก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บของสำคัญนะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเรายกตัวอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์เราใส่ไว้ในนี้ก็ได้หรือผมเดินทางบ่อยผมจะเก็บพวกกระเป๋าพาสปอร์ตครับเพราะว่าเราจะใช้งานค่อนข้างบ่อยถ้าสมมติผมสะพายอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้ออกมาแล้วก็ดึงพาสปอร์ตออกมาผมไม่อยากเอาไว้ข้างหน้าไม่อยากเอาไว้ข้างในเพราะว่าเวลาที่เอาไว้ข้างหน้ามันเสี่ยงเวลาที่เราไปเดินทางที่ต่างประเทศไปท่องเที่ยวคนเยอะมากแล้วถ้าหากว่าเราชอบสะพายด้านหลังอาจจะโดนฉกไปได้นะกรีดกระเป๋าหรือดึงเปิดกระเป๋าออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้สำคัญแต่ว่าถ้าเวลาที่เราเอาไว้อยู่ตรงในเนี้ยมันติดตัวเราไงมันชิดตัวเราเลยอยู่ข้างในสุดถ้าใครเขาจะมาดึงก็แอบจะยากนะครับดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นบริเวณที่ปลอดภัยนะครับเอาไว้ด้านหลังก็แนะนำพวกนี่ครับพาสปอร์ตโทรศัพท์มือถือก็ได้บัตรก็ได้นะฮะอื่นๆเอาไว้ส่วนนี้ผมพาทุกคนกลับมาที่กระเป๋าภายในอีกทีนึงตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใส่สิ่งที่เรียกว่าคาเมร่าคิวบ์ได้ถ้าหากว่าเราเป็นตากล้องแล้วอยากจะนำกระเป๋าตัวนี้ใส่กล้องเขาจะมีเซตที่เป็นคาเมร่าคิวบ์เราใส่ไว้นี้ได้เลยเพราะว่ากระเป๋ามันจะขยายได้ขยายยังไงมันขยายส่วนนี้ครับมันจะอยู่บริเวณโซนด้านล่างนะครับเนี่ยก่อนที่จะไปขยายผมพาทุกคนมาดูตรงนี้นี่เราจะขยายบริเวณโซนนี้ได้แต่โซนนี้เองถ้าหากว่าไม่ขยายเราสามารถใส่พวกขาตั้งกล้องได้ด้วยเห็นปะนี่คือขาตั้งกล้องเราสไลด์ออกมาอย่างนี้ครับสไลด์ออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาขาตั้งกล้องออกมาได้นี่ตัวนี้ก็จะถูกขยายแล้วก็ตัวที่สายล็อกเองเราสามารถปรับระดับได้ด้วยให้มันแคบเข้ามาก็ได้ครับให้มันแคบเข้ามาแบบนี้นี่แคบๆสั้นๆนะครับก็จะทำให้กระเป๋าเราแบนลงถ้าหากว่าเราใช้งานไม่เยอะหรือถ้าอยากจะให้มันยืดยาวๆก็ขยายออกมาได้อย่างนี้เลยนะแต่อีกหนึ่งสิ่งครับที่เขาซ่อนอยู่บริเวณส่วนนี้ครับเป็นซิปที่อยู่ด้านหลังสุดเอาไว้ทำการระเบิดกระเป๋าอันนี้เป็นศัพท์ง่ายๆที่เรียกว่าระเบิดกระเป๋าคือการขยายครับพื้นที่ออกมาอีกซึ่งตัวนี้มันจะทำให้กว้างขึ้นเห็นไหมว่าบริเวณด้านท้ายของเขาจะถูกขยายออกมาเพิ่มพื้นที่ได้เกือบ9ลิตรเลยทีเดียวนะครับหากว่าเราจะใส่กระเป๋าอย่างเช่นชุดของคาเมร่าคิวบ์อย่างที่ผมบอกหรือว่าหากว่าเรามีของเยอะที่มันมีขนาดความกว้างค่อนข้างเยอะเราสามารถขยายตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่เห็นไหมจะเห็นว่าข้างๆมันโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าหากของน้อยเรารูดเก็บไว้เลยมันจะทำให้มันแบนขึ้นดูกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นและยังไม่พอครับสายเดินทางพกร่มก็ได้หรือจะพกขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะเห็นไหมทุกคนไม่คิดว่ามันจะอยู่ข้างในใช่ปะแต่นี่คือช่องสำหรับเก็บขวดน้ำครับใส่ร่มก็ได้ครับเผื่อเวลาที่เราไปเดินทาง1ช่องไม่พอครับด้านขวาที่ผมใส่แบบนี้นี่ใส่เข้าไปโหอันนี้ขวดน้ำขนาดใหญ่เลยนะปิดมิดเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยว่ามีขวดน้ำอยู่ในนั้นด้านซ้ายก็มีเช่นเดียวกันครับเป็นช่องแยกกันนะจะใส่ซ้ายขวาก็ได้ขวาคุณจะใส่ร่มซ้ายคุณจะใส่ขวดน้ำเนี่ยทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันอเนกประสงค์ขนาดไหนโดยรวมสำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ผมใช้งานรุ่นก่อนหน้ามาถูกใจมากๆเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสลิงแบ็คใบเดียวแต่สามารถใส่ของที่เราจำเป็นได้โดยไม่ต้องไปยัดไว้ในแบ็คแพคเพราะบางทีแบ็คแพคด้านหลังเราต้องไปเปิดนั่นนู่นนี่เสียเวลามากก็ใช้ตัวนี้คือครบเลยแล้วยิ่งมาเป็นRadiant Mega Sling ตัวนี้ตอบโจทย์เข้าไปใหญ่เพราะบางทีผมไปออกงานหลายๆครั้งจะต้องอยากจะพกทั้งเนี่ยคอมพิวเตอร์อยากจะพกทั้งกล้องนะ Osmo เข้ามาไมค์เข้ามาผมว่าตัวนี้มันจะช่วยตอบโจทย์การทำงานได้มากยิ่งขึ้นจะไปไหนมาไหนไม่ต้องพกกระเป๋าใบใหญ่ๆไปเบียดคนละ Radiant Mega Sling ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับใครที่
ชอบเดินทางต้องพกแกดเจ็ตเยอะๆหรือพกสิ่งของสมุดจด iPad คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเอกสารต่างๆเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์แต่งหน้าอะไรก็ตามของสาวๆสาวๆผมว่าอาจจะชอบก็ได้นะถ้าเป็นสไตล์แบบเนี้ยเพราะมันดูเรียบหรูแล้วเสริมฟังชันนอลคือเยอะมากๆและโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นสีเทาครับที่ใช้วัสดุสแตติกตัวนั้นเนี่ยป้องกันการขีดข่วนแล้วก็กันการกรีดได้ด้วยซึ่งวัสดุกันกรีดตัวนี้ที่ทนต่อการฉีกขาดครับเขาทำจากวัสดุคอมโบไฟเบอร์จากการผสานกันระหว่างเส้นใยของโพลีเอสเตอร์บวกกับเส้นใย HDPE พลาสติกใยแก้วนะฮะที่จะให้ความเหนียวคงทนกันกรีดกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าRadiant Mega Sling ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างจะเหมาะกับใครบ้างผมบอกเลยว่านี่เป็นอีกกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าที่ได้รีวิวแล้วก็น่าจะหามาใช้งานส่วนตัวเลยนะครับเพราะตอบโจทย์การใช้งานของผมมากๆสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าตัวนี้ถ้าเห็นรีวิวนี้แล้วอยากได้เลยกดสั่งได้เลยครับที่ช่องทางของ425 Degree ผมจะแนบเอาไว้ให้หรือถ้าหากว่าใครอยากจะไปลองของจริงนะครับไปสัมผัสไปดูวัสดุต่างๆหรือว่าไปลองสวมใส่ไปสะพายแบบเนี้ยดูว่ามันจะเข้ากับเราหรือเปล่าเท่ๆเก๋ๆไหมคุณผู้หญิงเองก็ดูว่าเออมันจะใหญ่กับเราเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชายด้วยนะครับเพื่อที่จะไปสัมผัสของจริงทาง425 Degree นะครับเขามีหน้าร้านอยู่ด้วยกัน4ที่ที่แรกเลยอยู่ที่ Central World ครับแล้วก็เมกาบางนาเซ็นทรัลเวสต์วิวและทางฝั่งของ Emsphere ด้วยเผื่อว่าเราอยากจะไปสัมผัสก็ไปดูที่นั่นได้และพิเศษสุดๆนะครับสำหรับแฟนเพจ iMode นะฮะเรามีโค้ดส่วนลดให้ถึง 5% ครับหากใครอยากได้กระเป๋าใบนี้ก็ตามไปสั่งกันได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ที่วิดีโอตัวนี้แล้วก็ที่ใต้คลิปของเราตามไปดูด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวประสบการณ์การใช้งานหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานกระเป๋าใบนี้นะครับอเนกประสงค์มากๆกับ Radiant Mega Sling เชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นนี้น่าจะชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรีวิวรอบหน้าหากใครเป็นเจ้าของกระเป๋าตัวนี้แล้วยังไงก็มาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันหน่อยนะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ